่ำซัวขนมจีนกุ้งสองใจมาแล้วค่ะเมนูแซ่บๆจัดให้เลยกับเมนูนี้ใครอยากแซ่บอยากทานเมนูแซ่บๆก็เมนูนี้เลยค่ะทั้งกุ้งดิบเด้งๆกุ้งลวกหน่อยใครอยากลองทำตามก็ไปค่ะจดสูตรเตรียมเข้าครัวกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำถั่วฝักยาวมาหั่นเป็นท่อนๆได้เลยค่ะหั่นให้หมดดีต่อไปมะเขือเทศนำมาหั่นครึ่งค่ะหั่นให้หมดแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนเช่นกันมะนาวต่อเลยค่ะหั่นแบ่งส่วนให้บีบได้ง่ายต่อด้วยหั่นมะเขือเหลืองเลยหั่นให้หมดแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนเช่นกันหน่อไม้ที่ต้มแล้วนำมาหั่นแฉลบตามใจได้เลยหั่นให้หมดดีนะคะแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มร้อนค่ะใส่กุ้งที่ล้างทำความสะอาดแล้วลงไปลวกสักแป๊บแล้วก็เอาขึ้นไปน็อกน้ำเย็นได้เลยค่ะต่อไปใส่กระเทียมไทยตำค่ะให้เข้ากันดีเลยเมื่อแหลกดีแล้วใส่พริกแดงจินดาลงไปพริกแห้งต่อเลยโขลกค่ะให้เข้ากันดีเลยตำจนเข้ากันและแหลกดีเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปถั่วฝักยาวตำต่อได้เลยค่ะให้เข้ากันดีตำให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปมะนาวบีบแบบจี๊ดจัดเลยค่ะใส่ลงไปต่อด้วยมะเขือเหลืองหน่อไม้น้ำปลาร้าน้ำปลาคลุกเคล้าจนเข้ากันดีนะคะคลุกเคล้าให้แซ่บเลยค่ะความพริกความแซ่บรวมกันหมดแล้วล่ะคะเนี่ยแกะปูเค็มใส่ลงไปหน่อยขนมจีนคลุกเคล้าได้เลยค่ะให้เข้ากันดีเลยนะแซ่บมากน่ากินมากมันยั่วน้ำลายสอเลยค่ะจัดใส่จานที่เรียงกุ้งไว้เลยโอ้ยแซ่บอยู่เด้อแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูตำซั่วขนมจีนกุ้งสองใจเมนูแซ่บๆที่บอกเลยว่าถูกใจใครหลายคนแน่นอนเห็นแล้วต้องจบเข้าปากคำใหญ่ๆเลยค่ะกุ้งสดหน่อยกุ้งสุกคำแบบนี้ถูกใจแน่นอนใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ